การทำให้บุคคลสูญหายนี่มันเป็นอะไรที่มันเลวร้ายมากๆผมอยากให้เราลองจินตนาการว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มาจากครอบครัวเราแล้วโดนแบบนี้สุดท้ายวันนี้เขาเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยการทำให้บุคคลสูญหายมันไม่ใช่แค่สร้างความเจ็บปวดให้กับคนในครอบครัวแต่อีกด้านหนึ่งมันคือการทำให้สังคมของเราไม่มีความปลอดภัยเพราะว่าการปกปิดบุคคลที่สูญหายมันไม่ใช่แค่ปกปิดบุคคลสูญหายเท่านั้นแต่คนที่เป็นอาชญากรคนที่เป็นผู้กระทำผิดนั้นเขาก็ปกปิดตัวเองด้วยและเราก็ไม่รู้เลยว่าในสังคมของเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงและถ้าเกิดเขาทำให้คนอื่นอาจจะเป็นแอคทิวิสต์เป็นนักกิจกรรมเป็นคนที่เห็นต่างทางการเมืองสูญหายได้คำถามถัดมาก็คือเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าวันหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเรื่องบุคคลสูญหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆที่เราจะต้องจัดการทำให้ไม่มีใครต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนั่นจึงเป็นที่มาที่ตั้งแต่ภาคประชาชนนะครับได้มาเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เรามีความคิดตรงกันว่าเราอยากให้คนที่สูญหายอะไม่ว่าใครก็แล้วแต่เป็นคนสุดท้ายได้ไหมแต่หลายครั้งมันก็ไม่เคยจบอย่างดีสักทีหนึ่งเนาะเพราะทันทีที่ร่างของประชาชนเข้ามาผมยังจำได้ตอนนั้นอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายภาคประชาชนมาเสนออีก2วันเราโดนยุบพรรค2วันไม่วันเดียวใช่ไหมฮะไม่ถึง24ชั่วโมงเราโดนยุบพรรคแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆตามมาแต่ต้องบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ครับพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าสภาตื่นตัวกับเรื่องนี้หลังจากที่เกิดกรณีของวันเฉลิมแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกรณีอีกกรณีนึงคือผู้กำกับโจ้ที่ไปคลุมถุงคลุมหัวดำถ้ายังจำกันได้นะฮะซึ่ง2กรณีนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สภาตื่นตัวและรู้สึกว่าเราต้องมีกฎหมายอะไรสักอย่างที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เราไม่ควรจะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับสังคมที่เราอยู่อีกต่อไปเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของกรรมธิการกฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพื่อพัฒนาร่างเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ร่างมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเราก็คิดหลายอย่างที่เป็นความก้าวหน้าและสุดท้ายมันก็ได้รับการใส่ในร่างที่เป็นกฎหมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดกล้องที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมตัวบุคคลเนี่ยจะต้องมีการติดกล้องเอาไว้เสมอผมไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเราในนี้เนี่ยมีใครบ้างที่เคยมีคนรู้จักหรือคนในครอบครัวอยู่ในอาจจะถูกควบคุมตัวแล้วถูกซ้อมให้รับสารภาพแต่กรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นหลายครั้งและต้องยอมรับว่าในพื้นที่ละเอียดอ่อนอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดขึ้นเป็นอย่างมากเพียงแค่เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับเราแค่เพียงเพราะว่าคุณอาจจะถูกป้อนข้อมูลว่าคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นก่อการร้ายแล้วคุณก็สามารถทำอะไรกับเขาก็ได้มีหลายกรณีนะครับที่เป็นคนสุขภาพดีอย่างอับดุลลอฮ์อิซอมมูซอเป็นชายสุขภาพดีจนถึงวันนี้ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเขาเกี่ยวข้องกับขบวนการอะไรแต่เขาเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเหตุการณ์แบบนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เกิดขึ้นกับลูกหลานเราก็ได้ไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะเป็นอาชญากรหรือไม่เขาอาจจะทำผิดหรือไม่แต่มันไม่มีใครในสังคมของเราควรถูกซ้อมทรมานหรือทำให้สูญหายด้วยความตื่นตัวแบบนี้นะครับเลยทำให้รัฐสภารู้สึกว่าเราต้องผ่านกฎหมายนี้ให้ได้แล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่าทุกเสียงเวลาเราดูในสภาเนี่ยเราไม่ค่อยสามัคคีกันเนาะใช่ไหมรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ค่อยสามัคคีกันเนาะ
แต่กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ไม่มีแม้แต่เสียงใดเสียงหนึ่งนะครับที่คัดค้านเลยคือมันเอกฉันท์นะว่าเราต้องมีกฎหมายฉบับนี้จึงทำให้สุดท้ายนะครับเราผ่านมันไม่ได้แต่การเดินทางของกฎหมายฉบับนี้ก็ไม่ง่ายเพราะเราเจออะไรฮะเราเจอพ.ร.ก.ที่ไปเลื่อน4มาตราและ1ใน4มาตราที่ถูกเลื่อนก็คือเรื่องของการติดกล้องซึ่งผมต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าไอ้เรื่องกล้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่แก้ปัญหากฎหมายหรือกรณีเฉพาะอุ้มหายและซ้อมทรมานแต่ต่อไปเนี้ยทุกคดีทุกประเภทอ่ะเหมือนเราดูในหนังเวลาที่ตำรวจไปควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะมีการบันทึกกล้องตลอดเวลาดังนั้นเราจะรู้ว่าลูกหลานของเราอ่ะที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้กระทำผิดจริงหรือไม่เนี่ยกล้องนี้มันจะบันทึกเอาไว้หมดเลยว่ามันมีการปฏิบัติกับผู้ต้องหาอย่างไรซึ่งมันคือการปฏิวัติกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของประเทศเราปรากฏว่าไอ้เรื่องนี้ถูกออกพ.ร.ก.ซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าเป็นการออกพ.ร.ก.ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถ้าแวะไปเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับถ้าเป็นกระบวนการปกติเนี่ยนายกรัฐมนตรีต้องทำอะไรฮะพ.ร.ก.ไม่ผ่านเนี่ยต้องลาออกแต่ว่าเขาก็บอกเขาลาออกไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาอยู่ในสถานะรักษาการแต่เราจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มอำนาจบางกลุ่มที่พยายามใช้กระบวนการทางการเมืองทุกวิถีทางที่จะทำให้สถานการณ์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของเราเนี่ยมันไม่ก้าวหน้าแต่ก็อาจจะเป็นความโชคดีนะครับที่สุดท้ายเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็ยังสามารถที่จะตั้งหลักเป็นหลักเป็นฐานในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนต่อไปได้ทีนี้ผมคิดว่าก็คงต้องมาสู่ในส่วนที่ผมเชื่อว่าพี่หน่อยแล้วก็ครอบครัวหลายๆคนคงอยากจะทราบว่าเอาล่ะเรามีกฎหมายฉบับนี้แล้วแต่เราจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีกรณีอย่างวันเฉลิมได้ยังไงเราจะตามล่าคนที่กระทำความผิดเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่ต้องสูญเสียแบบนี้ได้ยังไงเราจะมีกระบวนการในการเยียวยาได้ยังไงพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมต้องบอกว่าความตั้งใจของเราเวลาเรามองในเรื่องของการอุ้มหายและซ้อมทรมานเนี่ยจริงๆแล้วมันก่อนที่จะมีกฎหมายเนี้ยถามว่ามันถูกกฎหมายไหมอยู่ๆเราจะไปซ้อมทรมานคนได้ไหมเราก็ทำไม่ได้ถูกไหมจริงๆมันผิดกฎหมายอยู่แล้วจะซ้อมทรมานก็ดีจะไปอุ้มหายก็ดีมันผิดกฎหมายอยู่แล้วซึ่งก็จะมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและต้องทำหน้าที่ในการดำเนินการเพื่ออาจจะเรียกว่าป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไปจับกุมคนร้ายแต่เราจะเห็นว่าหลายๆกรณีเราตามจับคนร้ายได้ไหมฮะเราตามจับไม่ได้เหตุผลก็เพราะว่าคนที่ถูกกระทำเหล่านี้เนี่ยส่วนมากคือคนที่เห็นต่างจากรัฐแล้วยิ่งอย่างกรณีวันเฉลิมเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชามันก็กลายเป็นข้ออ้างในการหยิบยกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะดำเนินการอะไรได้แต่ผมต้องเน้นทำตรงครับผมเองเนี่ยเชื่อว่ากรณีเคสอย่างวันเฉลิมอะคนที่ทำอะไม่ใช่ใครหรอกฮะก็คือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วถามว่าในประเทศนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสักกี่คนที่มีความสามารถที่จะทำแบบนี้ได้วันที่เราคิดว่าเราจะเป็นรัฐบาลผมเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากว่าเราจะต้องมีการรื้อฟื้นในบรรดาเคสแบบนี้ตำรวจซึ่งขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับกระทรวงต่างประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องทำหน้าที่ในการปูทางเพื่อทำให้กระบวนการในการอินเวสติเกตหรือการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะต้องดำเนินการไปได้อัยการที่จะต้องมีหน้าที่ในการประสานงานถึงแม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐแต่ถ้าตำรวจและกระทรวงต่างประเทศทำหน้าที่ของตัวเองเราสามารถที่จะตามจับคนร้ายไ
แล้วผมบอกได้เลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการการเมืองผมเชื่อว่าตำรวจไทยเก่งครับแต่ที่มันดูเหมือนไม่เก่งเนี่ยเพราะมันมีคนไปขวางเอาไว้ยังไงล่ะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียหรือคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจริงๆมันมีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งเรามีพรบ.อย่างป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานถ้าเราดูในมาตราสุดท้ายซึ่งอยู่ในบทเฉพาะการก็กำหนดนะครับกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยจะต้องดำเนินการเพื่อตามล่าตัวคนที่กระทำความผิดต่อไปนะครับไม่มีการกำหนดระยะเวลากำหนดนะครับให้หน่วยงานของรัฐนะครับจะต้องสืบทราบให้ได้ว่าคนที่ถูกลักพาตัวถูกอุ้มหายไปเนี่ยมีชะตากรรมอย่างไรกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่รัฐบาลสามารถที่จะใช้อำนาจที่ตัวเองมีในการดำเนินการได้ทันทีแต่เอาล่ะทุกคนก็คงจะทราบในเรื่องของการเมืองไม่เป็นไรครับผมเองในฐานะที่เป็นส.ส.ผมยืนยันกับพี่น้องผมยืนยันกับครอบครัวทุกครอบครัวว่าทางเราเองก็เตรียมการในเรื่องของการตั้งกระทู้ถามซึ่งวันนี้มันไม่มีรัฐบาลที่มาทำหน้าที่ถาวรนะถ้าถามพลเอกประยุทธ์ไปมันก็ไม่น่าจะได้อะไรเคยถามไปแล้วมาหลายครั้งแล้วทันทีที่เรามีกรรมธิการนะครับก็มีความตั้งใจครับว่าจะเรียกหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยในการที่จะมาถามว่าสรุปว่าไอ้กฎหมายพรบฉบับนี้อุ้มหายและซ้อมทรมานเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ในมาตราสุดท้ายว่าคุณมีอำนาจหน้าที่ต้องทำในการที่จะสืบทราบชะตากรรมของคนเหล่านี้ในการที่จะต้องตามหาคนร้ายที่ก่อในเรื่องของอาชญากรรมทำอะไรไปแล้วบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจที่สภาสามารถถามได้ก็ยืนยันกับพี่หน่อยยืนยันกับครอบครัวว่าเราจะใช้อำนาจทุกอย่างที่เรามีในการที่จะเคียงข้างเพื่อนของเราครอบครัวของผู้ที่สูญเสียผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ไปจนถึงในเรื่องของการเยียวยาที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการตามพรบฉบับนี้ที่จะต้องกำหนดขึ้นมาก็จะเคียงข้างกันต่อไปอย่างแน่นอนนะครับ